สวัสดีค่ะ Good morning my students how are you today สวัสดีนะคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนของครูนะคะและขอสวัสดีคุณครูประจำศูนย์การเรียนและครูที่ปรึกษาวิทยาลัยเครือข่ายทุกแห่งนะคะ Welcome to our English class ยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ปันฝันนั่นเองเนาะ And now it's Monday นะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์เนาะเรียกว่าเป็นวันจันทร์สุดหรรษาเลยทีเดียวนะคะหลายๆที่เนาะโรงเรียนบางแห่งก็เริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงของการปิดเทอมแล้วถนนหนทางอะไรต่างๆนานานะคะก็รู้สึกว่าโล่งสะดวกสบายนะคะยินดีด้วยสำหรับนักเรียนที่อยู่ในแถบกทม.หรือว่ากรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็จะเดินทางได้อย่างสะดวกโยทินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนนักเรียนที่อื่นนะคะต่างจังหวัดภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานต่างๆนานาเนาะทักทายอาจารย์เข้ามาได้นะคะในช่วงเช้านี้เนาะซึ่งก็มีที่แรกเลยนะคะทุกวันเราจะต้องตามหา the winner ใช่ไหมThe winner ก็คือผู้ชนะนะคะเราก็จะตามหาผู้ชนะว่าใครที่จะเป็นผู้ชนะในแต่ละวันที่เป็นที่แรกที่ทักอาจารย์เข้ามานะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้ผู้ชนะแล้วอ๋อเนาะ The winner for today is วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมานั่นเองเย้ Thank you so much from North East of Thailand เนาะจากภาคอีสานของเรานะคะสายมิตรโคราชทักทายมาน่ารักมากเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปันฝันถนอมนามอาจารย์ว่านคนสวยมาแบบเต็มยศเลยนะคะGood morning, my students, my cute students too. How are you? เป็นอย่างไรกันบ้างก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะในช่วงเช้านี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่2ของการเปิดภาคเรียนของเรามาแล้วนะคะก็ในช่วงที่ผ่านมาเนาะหรือว่าวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็ได้เจอกับอาจารย์ว่านไปแล้ว1ครั้งนะคะเราก็ได้ชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์รายวิชาของในเทอมนี้กันไปแล้วนะคะซึ่งในเทอมนี้วิชาที่เราจะได้เจอกันนะคะชื่อวิชาว่า Real Life English 2นะคะภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2นั่นเองเนาะซึ่งก็เป็นวิชาที่ต่อเนื่องมาจากของเทอม1นะคะซึ่งเทอม1เราเรียนวิชาอะไรไปเอ่ย Real Life English 1เนาะภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1นะคะต่อเนื่องกันในเทอม2ก็เป็นหมายเลข2นั่นเองนะคะส่วนเนื้อหาต่างๆนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะสามารถนำภาษาอังกฤษนะคะไปใช้ในเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่เราได้เจอกันนะคะที่สำคัญเนาะในเรื่องของgrammar หรือว่า tense ที่เราควรจะต้องได้ทราบในโครงสร้างที่ถูกต้องด้วยนะคะเทอมที่ผ่านมานั้นเรารู้จักกันไป3 tense หลักๆเนาะนั่นก็คือ past tense รูปอดีตนะคะ present tense รูปปัจจุบันและรูป future tense อนาคตนั่นเองเนาะในเทอมนี้นะคะเราก็จะได้รู้จักกับ tense ที่เพิ่มเติมแล้วก็มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะรับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเนาะบางคนสงสัยว่าทำไมอาจารย์ต้องพูดเยอะนะคะรออยู่ I'm waiting for your greeting นะคะกำลังรออยู่ว่าจะมีที่ใดนะคะที่ทักอาจารย์เข้ามาอีกบ้างเนาะซึ่งก็มีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรีนั่นเองเย้ Good morning How are you สวัสดีตอนเช้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะและวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลานะคะ Hello teacher Good morning my students How are you นะคะสงขลาก็ยังน่ารักเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะและจำได้หรือไม่เนาะวันอังคารที่ผ่านมานั้นนะคะเราก็ได้เริ่มเข้าสู่เนื้อหาในบทที่1กันไปนิดหน่อยนะคะเล็กน้อยกันไปบ้าง Unit 1นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรcards and forms นะคะเรื่องของนามบัตรแล้วก็การกรอกแบบฟอร์มต่างๆเนาะซึ่งก็ได้เริ่มเนื้อหาไปแล้วนิดหน่อยนะคะฝากการบ้านเอาไว้ Do you remember จำได้หรือเปล่า I leave your homework ให้นักเรียนทำการบ้านนะคะ The exercise from your book แบบฝึกหัดจากในหนังสือเรียน Do you do it ทำหรือยังทำกันมาแล้วหรือยังนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูคำตอบพร้อมๆกันเนาะ
ปราจีนบุรี I am okay okay very good เยี่ยมมากเลยนะคะ and for me I'm okay too อาจารย์ก็โอเคเหมือนกันนะคะอาจจะเสียงเซ็กซี่ไปสักเล็กน้อยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้กำลังรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ I feel better from last week รู้สึกดีขึ้นมากกว่าในสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะคะเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีนะคะ Good morning สวัสดีตอนเช้าค่ะ Good morning how are you Polytechnic ตรังนะคะสวัสดีค่ะ Good morning โอเคเริ่มกับเข้ามาแล้วนะคะบรรยากาศของเราเริ่มที่จะคลึกครื้นเพราะฉะนั้นนะคะ Now please look at your bookหนังสือเรียนที่เราใช้นะคะก็จะเป็นเล่มสีเขียวแบบนี้เนาะเป็นเล่มต่อเนื่องจากของเทอมที่แล้วนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2จากสำนักพิมพ์แม็กซ์นั่นเองเนาะหน้าปกนะคะเป็นรูปคุณผู้หญิงยิ้มแป้นแลนเลยนะคะ And now please turn your book on page 2please turn your book on page 2หน้า2นะคะตอนนี้เปิดหน้า2ได้เลยเนาะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็สามารถทักทายอาจารย์เข้ามาได้ตลอดเวลาเหมือนเดิมนะคะเป็นการลงทะเบียนเข้าห้องเรียนกับอาจารย์ว่านั่นเองเนาะ so now let's see our powerpoint ไปดูสไลด์ powerpoint กันเลยนะคะ are you ready now พร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วนะคะ so let's go we are now in the unit 1นะคะยังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะ cards and forms เป็นเรื่องเกี่ยวกับนามบัตรและการกรอกแบบฟอร์มนั่นเองนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนาะอาจารย์ฝากการบ้านไว้นะคะในหน้าที่2และหน้าที่3เป็นเรื่องของ vocabulary คำศัพท์นั่นเองนะคะใครที่ได้คำตอบแล้วนะคะ if you got the answers or if you do the homework please send me your answers ถ้าได้คำตอบนะคะส่งข้อความผ่านทางระบบ Skype เข้ามาได้เนาะเรียกว่าเป็นการเช็คดูว่าเอ๊ะเราทำถูกมากน้อยแค่ไหนนะคะในเรื่องของคำศัพท์ซึ่งก็เป็นคำศัพท์แบบเบาๆนะคะเบาๆสำหรับนะคะสไลด์ต่างๆสไลด์ต่างๆนานานะคะบางคนอาจจะต้องการเนาะต้องการที่เป็นสไลด์แบบนี้เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการทบทวนเนื้อหาของนักเรียนต่างๆนานานะคะก็สามารถเข้าไปนะคะในเว็บ plms.panyapivat.ac.th ที่อาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนั้นนะคะเข้าไปในรายวิชาของอาจารย์ว่านเนาะภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2ก็จะเจอกับเนื้อหาในแต่ละหน่วยนะคะและแต่ละหน่วยก็จะมี PowerPoint สไลด์ต่างๆอยู่ในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆแล้วเพราะฉะนั้นนะคะถ้านักเรียนต้องการสไลด์เหล่านี้เข้าไปโหลดได้เลยนะคะใน PLMS นั่นเองเนาะ And now for the vocabulary คำศัพท์นะคะ VOCABULARY vocabulary คำศัพท์นะคะซึ่งในบทนี้เนาะคำศัพท์ที่เราจะได้รู้จักกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลนะคะต่างๆข้อมูลพื้นฐานเนาะที่มีอยู่ในนามบัตรหรือว่าในบัตรต่างๆหรือว่าในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆด้วยนั่นเองนะคะ page 2 and page 3ทำกันมาเรียบร้อยแล้วเนาะ so now let's see the answers เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะนี่เลยสว่างมาก ขออนุญาตซูมก่อนนะคะ the vocabulary on page 2หน้า2นะคะหน้า2เห็นหรือยังโอเคเนาะฝึกออกเสียงไปด้วยนะคะพร้อมๆกันแล้วก็ดูความหมายไปพร้อมกันด้วยนะคะ number one workplace company office what is it มันคืออะไรเอ่ยที่นี่คือที่ไหนคะworkplace สถานที่ทำงานใช่ไหมคะ company บริษัท
เนาะออฟฟิศก็คือออฟฟิศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นที่ทำงานเนาะคุยได้นะคะส่งคำตอบเข้ามาได้พูดคุยบอกเล่ากับครูได้นะคะโดยระบบสกายนั่นเองเนาะในช่วงเช้านี้นะคะอาจจะเป็นเช้าวันจันทร์ที่ข้อมูลต่างๆในร่างกายของเรากำลังค่อยๆโหลดมานะคะเลือดค่อยๆไหลเวียนไปตามเซลล์หรือว่าหลอดเลือดในร่างกายของเราเนาะทุกอย่างกำลังบูตร่างกายขึ้นมาในระหว่างนี้นะคะเราต้องช่วยกระตุ้นด้วยนะเราอย่าให้ร่างกายเราทำงานด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวนะคะเราต้องกระตุ้นการทำงานของร่างกายของเราโดยการแอคทีฟนะคะตื่นเต้นกระปรี้กระเปร่านะคะแล้วส่งข้อความเข้ามานั่นเองส่วนคอนแกนส่งยิ้มมาให้นะคะส่วนสายมิตรโคราชนั้นนะคะส่งคำตอบมาแล้ว very good เก่งมากนะคะได้แล้วได้คำตอบมาจากสายมิตรโคราชแล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูพร้อมๆกันนะคะ number 1 D เนาะ workplace number 2 business nature business naturebusiness business คือธุรกิจนั่นเองนะธุรกิจ nature ก็คือธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติของธุรกิจธรรมชาติของธุรกิจก็หมายถึงลักษณะกิจการนั่นเองนะคะ e very good สายวิทย์โคราชนะคะนะ business nature นะ number 3 first name ชื่อใช่ไหมคะ name ก็คือชื่อเนาะ first แรกชื่อแรกหรือว่าชื่อต้นหรือชื่อแรกนะไม่ใช่ชื่อต้นไม้นะคะชื่อแรกที่เรารู้จักก็คือเป็นชื่อจริงของเรานั่นเองเนาะคนไทยนะคะคนไทยเรามีชื่อจริงชื่อเล่นใช่ไหมเพราะฉะนั้น first name ก็คือชื่อต้นนะคะNumber 4 last name ชื่อท้าย last ก็คือที่อยู่ส่วนท้ายใช่ไหมคะชื่อท้ายก็คืออะไรเอ่ยนามสกุลของเรานะคะ very good Number 5 position 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 ก็คือตำแหน่งนะคะสายวิทย์โคราชบอกว่า C เอ๊ะข้อไหนนะข้อ5 sorry B นะคะ B very good ตำแหน่งเนาะ position number 6 office address address A W D R E W S address ก็คือที่อยู่นะคะที่อยู่ที่ไหนเอ่ยออฟฟิศที่อยู่ที่ออฟฟิศหรือว่าที่อยู่ที่ทำงานนั่นเองโอเคตอนนี้สายมิตรโคราชถูกไปแล้วเกินครึ่งนะคะ number 7 office telephone numberoffice telephone number ตัวเลขนะคะ telephone โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ office ของที่ทำงานใช่ไหม very good ง่ายมากเลยนะคะ very easy right บางคนคิดในใจอาจจะสีสะท้อนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ากูลบลิควิดมา หนังสือของเรานะคะต้องช่วยกันประหยัดนะคะงบประมาณเพราะฉะนั้นก็ใช้วนเวียนกันไปนะคะ Number 8 home address ก็คือบ้านนะคะบ้าน address ที่อยู่ที่บ้าน Number 9 home telephone number เช่นเดียวกันนะคะเบอร์โทรศัพท์ของออฟฟิศก็ใช้ว่า office telephone number เบอร์โทรศัพท์บ้านนะคะ home telephone number
And the last one, number 10, number 10, mobile phone number, mobile phone, mobile, นะคะที่เรารู้จักกันหรือว่า mobile phone number ก็คือหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้นั่นเองโอเค very easy มากๆง่ายมากๆเลยนะคะสายมิตรโคราชนะคะถูกหมดทุกข้อเลย very good ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะส่วนที่อื่นเป็นยังไงบ้างคะถูกหมดทุกข้อไหมถูกทุกข้อเลยนะคะเราเริ่มต้นกันแบบเบาๆนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1เนาะอย่าเพิ่งเรียกร้องหาความยากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีแน่นอน ความซับซ้อนมันจะมีเข้ามาเป็นสเต็ปต่อไปนะคะนี้เราจะเริ่มแบบเบาๆก่อนนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีนะคะถูกทุกข้อเลย very good excellent เยี่ยมมากที่สุดนะคะโอเคศูนย์สุราษฎร์ธานีนะคะสวัสดีครับอาจารย์ปานฝัน good morning how are you ศูนย์สุราษฎร์ธานีนะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะเรียบร้อยเนาะหน้านี้มาดู exercise 2นะคะในแบบฝึกหัดที่2 page 3หน้า3กันดีกว่าเนาะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะให้นักเรียนจับคู่นะคะ match the sentences in column A with what they communicate in column B นะคะก็คือให้นักเรียนจับคู่ระหว่างประโยคที่อยู่ในคอลัมน์ A ซ้ายมือตรงนี้นะคะว่าเขาถามถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือว่าพูดถึงเรื่องอะไรในคอลัมน์ B ตรงนี้นี่เองเนาะมาดูกันใครได้คำตอบแล้วก็ส่งเข้ามานะคะถ้ามีคนมาบอกเราว่า please sign your name here please sign your name here เราต้องไปทำไมเอ่ย sign ก็คือ sign สัญลักษณ์ใช่ไหมคะหรือจะเรียกว่าเซ็นก็ได้เซ็นชื่อของคุณตรงนี้ please sign your name here เซ็นชื่อตรงนี้นะคะเราต้องไปเซ็นตรงไหนคะ address description unit price birth date signatureMale, female, or full time or part time. รังสิตห้องเรียนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ Good morning สวัสดีตอนเช้าค่ะรังสิตนะคะศูนย์ขอนแก่นนะคะ E ใช่ไหม ตอบ E ตรงนี้นะsignature ก็คือลายเซ็นใช่ไหมคะถ้ามีคนบอกว่าให้เรา please sign your name here ให้เซ็นชื่อตรงนี้นะคะเราต้องไปใส่ที่ช่องของลายเซ็นนั่นเอง very good เพราะฉะนั้นนะคะ signature ก็คือลายเซ็นเขียนยังไงลายเซ็นภาษาไทย จันทบุรีนะคะ Good morning สวัสดีตอนเช้านะคะรู้สึกว่าค่อยๆทยอยกันเข้ามานะคะบรรยากาศของเราเริ่มคลื่นๆพอ9โมงปุ๊บนะคะทุกคนก็จะพร้อมเพรียงกันพอดีจบคาบวิชาอาจารย์ปานฝันพอดีเลยโอเค Number 2สายมิตรโคราชนะคะโอเคมาครบทุกข้อเลย Very good Number 2 Check your status Gender Check your statusให้ทำไมคะเช็คสถานะของตัวเองนะคะ status ก็คือสถานะเนาะ gender g e n d e r gender ก็คือเพศใช่ไหมคะเพศเนาะขอนแก่นนะคะ f ใช่หรือเปล่าเพศ
นี่เลย very good ให้เช็คสถานะของตัวเองนะคะว่าเป็น male or female เพศตรงนี้นะคะถ้าเราจะพูดถึงเพศเนาะเราใช้คำนี้นะคะเพศชาย male M A L E นะแต่ถ้าเพศหญิงนะคะก็ใช้ว่า female เลือกสองอย่างนี้นะคะเอาแบบว่าดูว่าเรามีอวัยวะส่วนไหนเราก็เลือกติ๊กที่ช่องนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดบอกว่า boy ก็คือเด็กผู้ชาย girl เด็กผู้หญิง man ผู้ชาย woman ผู้หญิงอันนั้นเป็นคำนามนะคะแต่ถ้าเราจะพูดถึงเพศเนี่ยเราจะใช้ male เพศชาย female เพศหญิงนะคะโอเค very goodNumber three, please write out the details. Please write out the details. ให้เขียนอะไรเอ่ย Write, เขียนนะคะ The details. รายละเอียดนะคะ Details ก็คือรายละเอียดนั่นเองให้เขียนถึงรายละเอียดเพราะฉะนั้นคืออะไรเอ่ยคอนแกนบอกว่า B สามิโคราเช่นเดียวกันนะ description description ใช่ไหมคะรังสิตก็บอกว่าเขา B เช่นเดียวกัน very good description D E S C R I P T I O N นะคะ description ก็คือคำอธิบายคำอธิบายก็จะหมายถึงรายละเอียดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น please write out the details ถ้าให้เขียนนะคะรายละเอียดแล้วก็ไปเขียนในช่องของ description นั่นเอง very good next number 4 do you work full time or part time do you work full time or part time full time ก็คือเต็มเวลาใช่ไหมคะเต็มเวลา full house อย่างนี้หนังเกาหลี full เต็มนะคะเต็มเวลาถ้า part part ก็คือบางส่วนนะคะ part time ก็คือทำงานแบบบางเวลาบางเวลานั่นเองบางเวลาทำงาน part time เรารู้จักกันเนาะตัวเราเองนะคะเราก็เรียกตัวเองว่าเป็น trainee พนักงานฝึกงานใช่ไหมคะแต่ว่าในร้านบางร้านเนาะก็อาจจะมีในร้านเซเว่นที่เราไปฝึกงานอยู่นั้นนะคะก็อาจจะมีพนักงานที่เป็นทั้งแบบ full time ทำงานเต็มเวลาเลยเนาะแล้วก็มีพนักงานที่ทำแบบ part time ด้วยทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่เลยนะคะ full time or part time ก็เช็คไปเลยเนาะติ๊กช่องไปนะคะ G very good number 5 G ค่ะรังสิตโอเคเนาะน่ารักมาก number 5 when were you born when were you born ประโยคนี้ถามว่าอะไรคะขอนแก่นนะคะตอบดี very good question wordsquestion words จำได้ไหม who what when where why and how when ถามว่าอะไรคะเมื่อไรใช่ไหมโอเค very good เมื่อไรนั่นเอง when ก็คือถามถึงระยะเวลาหรือว่าช่วงเวลานะคะว่าเมื่อไร when were you born ก็คือถามว่าคุณเกิดเมื่อไรนั่นเองคุณเกิดเมื่อไหร่นะคะให้ไปใส่ที่ช่องทำไมคะบอกวันเกิดของตัวเองก็คืออยู่ที่ birth date birth date dateสังเกตไหมเราเคยรู้จัก happy birthday happy birthday birthday ก็คือวันเกิดใช่ไหมคะแต่ถ้าใช้คำนี้เนาะอยากจะระบุให้เป็นวันที่ไปเลยนะคะก็ใช้ date ที่หมายถึงวันที่นั่นเอง birth date birth date วันที่เกิดนะคะโอเค next how much is it for this one how much is it for this oneเป็นการถามถึงอะไรเอ่ย how much
How much? ถามเลยฮะ How much? เราอยากทราบถึงอะไรฮะ How much is it? How much is it?ไปเจอของสิ่งหนึ่งนะคะถูกใจมากเลยอยู่ในร้าน 7-Eleven นะคะ อยากจะถามว่า How much is it? ราคา Very good สายมินนครราชสีมานะคะเมื่อไหร่ก็ตามเนาะที่เราอยากจะสอบถามราคานะคะให้ใช้ประโยคคำถามที่ว่า How much? How much? นะคะไม่ใช้ How manyถ้าเราจะถามราคาเราจะไม่ใช้ how many นะคะใช้ how much is it หรือว่า how much are they นั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะ how much is it for this one ไอสิ่งของสิ่งนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ก็เป็นการถามถึง unit price ถามถึงราคาของสินค้านั่นเองนะคะ it's C very good รังสิตขอนแก่นและศูนย์ที่ไหนสายมิตรโคราชนะคะ and the last one where do you live question words เช่นเดียวกันนะคะถามถึงเมื่อสักครู่นี้ when เมื่อไหร่ใช่ไหมคะ where ถามถึงอะไรเอ่ยที่ไหน very good ขอนแก่นและจันทบุรีนะคะที่ไหนหรือว่าเป็นการถามถึงสถานที่นั่นเองนะคะเวลาเราต้องการถามถึงที่ไหนเราใช้ question words where นั่นเองเนาะ where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนจากสายมิตรนครราชสีมา very good ขอนแก่นและจันทบุรีนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายที่เหลืออยู่นะคะ where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนเนาะกรอกข้อมูลลงไปในช่องของ address นั่นเองนะคะ very good นะคะ very easy ง่ายมากๆอีกแล้วนะคะถูกหมดทุกข้อหรือเปล่าเอ่ยโอเคนะคะเก่งมากๆทุกๆที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนาะต่อเนื่องกันนะคะคำศัพท์เหล่านี้เนาะคำศัพท์ที่ได้ทำแบบฝึกหัดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลนะคะที่มีอยู่ในแบบฟอร์มหรือนามบัตรต่างๆนั่นเองเนาะก็อาจจะมีคำศัพท์อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมานะคะนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลคำศัพท์ได้ด้วยตัวเองนะคะนอกเวลาเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะ and now let's practice the conversationนะคะฝึกบทสนทนาแบบเบาๆกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1นี้นะคะมีบทสนทนาให้เราฝึกอยู่แค่1บทเท่านั้นเองนะคะ so now please look at your book on page 3เปิดไปหน้า3เมื่อสักครู่นี้นะคะดูด้านล่างเนาะเห็นหรือยังคะ conversation บทสนทนาที่1นี้นะคะFrom this picture, จากภาพที่เราได้เห็นอยู่นี้นะคะเป็น a man and a woman are talking นะคะสองคนกำลังคุยกันอยู่นะคะโดยการที่มีอะไรสักอย่างหนึ่งวางไว้บนโต๊ะด้วยนะคะ there is something on a table นะคะมีกระดาษอะไรก็ไม่ทราบเนาะสถานการณ์ที่เขากำหนดให้มานี้นะคะเป็นสถานการณ์เห็นไหม situationThe sentence on the picture ที่อยู่ด้านบนนะคะ over the picture เหนือภาพที่เราเห็นอยู่เนาะ situation สถานการณ์นี้นะคะเขาบอกว่า Peter wants to join the English club Peter wants to join the English club Peter ต้องการที่จะสมัครเข้าชมรมภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะคะว่ากระดาษที่อยู่บนโต๊ะนั้นนะคะเป็นใบสมัครนั่นเองหรือว่าเป็นแบบฟอร์มในการสมัครเข้าชมรมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันดูว่าเขาพูดอะไรกันบ้างเนาะ
Are you ready? พร้อมไหมคะ Easy ง่ายเช่นเดียวกันห้ามกระพริบตาแล้วก็ห้ามเผลอเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าใช้เวลาแค่ประมาณ5วินาทีเท่านั้นสำหรับบทสนทนานี้นะคะโอเค if you're ready now let's go real life English 2 unit 1 cards and forms CD script 1.1 conversation practice situation Peter wants to join the English club A. Listen and repeat. I'd like to join the English club. Sure. Only fill in this form. Here you are. Thank you. You're welcome. จบแล้วนะ4ประโยคเท่านั้น4 sentences 4ประโยคเท่านั้นนะคะเมื่อสักครู่ฟังออกไหมว่าเขาพูดอะไรไปบ้างนะคะรอบแรกเนาะเดี๋ยวรอบแรกให้นักเรียนฟังอย่างเดียวก่อนรอบที่สองนี้นะคะฟังอีกหนึ่งครั้งพร้อมกับดูบทสนทนาในหนังสือควบคู่ไปด้วยนะคะ โอเคนะคะ now listen and look at the conversation from your bookนะคะดูบทสนทนาในหนังสือควบคู่ไปด้วยเนาะ Now let's listen one more time Real Life English 2 Unit 1 Cards and Forms CD Script 1.1 Conversation Practice Situation Peter wants to join the English club A. Listen and repeatI'd like to join the English club. Sure. Only fill in this form. Here you are. Thank you. You're welcome. โอเคนะคะเขาคุยอะไรกันปีเตอร์นะคะให้ฟังอีกหนึ่งรอบให้ฟังอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะคะคราวนี้ฟังแล้วก็พูดตามไปด้วยนะคะจากสิ่งที่เราได้ยินและจากตัวอักษรหรือประโยคที่เราเห็นนั่นเองนะคะประโยคสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะให้นักเรียนลองฝึกพูดเนาะ Now let's go Life English 2 Unit 1 Cards and Forms CD Script 1.1 Conversation Practice Situation Peter wants to join the English club A. Listen and repeatI'd like to join the English club. Sure. Only fill in this form. Here you are. Thank you. You're welcome. โอเคนะคะ Not difficult. ไม่ยากเลยนะคะ Quite easy. มาดูกันเนาะสำหรับสถานการณ์นะคะในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นะคะก็จะมีบทสนทนาให้เราฝึกกันเนาะแล้วเขาก็จะมีการกำหนดสถานการณ์ขึ้นไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะ situation 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 ก็คือสถานการณ์นะคะในสถานการณ์นี้นะคะ Peter คนนี้นะคะ this man Peter wants to join the English clubปีเตอร์ต้องการที่จะสมัครเข้าชมรมภาษาอังกฤษนะคะเขาก็เลยไปที่ชมรมและบอกว่าทำไมเอ่ย I'd like to join the English club I'd like to join the English club ฝึกพูดด้วยนะคะประโยคนี้ apostrophe d apostrophe d ตรงนี้ย่อมาจากคำว่าอะไรเอ่ย Do you rememberจำได้หรือเปล่าอาจารย์เคยสอนไปแล้วนะคะจันทบุรีนะคะโอเคเนาะเขานะคะเกือบถูก จันทบุรีอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึง apostrophe d ที่อื่นช่วยได้นะคะตัวสะกดนะคะของคำนี้มีทั้งหมด5ตัวอักษรนะคะมี5ตัวอักษรด้วยกันเนาะ5 letters มี5ตัวอักษรหมายถึงต้องการนั่นเองนะคะมีใครช่วยบ้าง
โอเคนะคะ thank you so much จากโรงเรียนประชาบำรุงนะคะ apostrophe d ตรงนี้เนาะย่อมาจากคำว่า would นั่นเองนะคะ I would like to join the English club นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนาะพูดแบบสั้นๆนะคะ apostrophe d ไปก็ไปกลายเป็น I'd like ออกเสียงเบาๆนะคะ I'd like to join the English club เนาะเพราะฉะนั้นคำว่า would like มีความหมายนะคะเท่ากับ want นั่นเองเนาะจำได้ใช่ไหมคะเทอมที่แล้วเราเรียนไปแล้วเนาะหมายถึงต้องการแต่บางคนสงสัยว่าแล้วจะใช้เมื่อไรอย่างไรนะคะแล้วแต่ความถนัดเนาะแต่อาจารย์แนะนำว่า would like จะให้ความหมายของประโยคหรือว่าทำให้ประโยคนั้นนะคะดูสุภาพมีความสุภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยส่วนตัวอาจารย์ก็จะชอบใช้ would like มากกว่าใช้ want เนาะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะ I would like to join the English clubต้องการที่จะสมัครเข้าชมรมภาษาอังกฤษนะคะเคสก็ทำไมคะ sure ได้แน่นอนนะคะ sure แน่นอนเนาะ only feel in this form หมายความว่าทำไมคะแค่กรอกใบสมัครนี้เท่านั้นนะ only feel in this form กรอกใบสมัครนี้เท่านั้นนะคะใบสมัครเนาะ form นะคะ form form นะคะแต่ถ้าเราสะกดเป็น fromform ตรงนี้ไม่เหมือนกันนะคะความหมายเปลี่ยนทันที from หมายถึงจากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงคำไหนเราก็ใช้คำให้ถูกต้องนะคะถ้าพูดถึงแบบ form ก็คือ form นะ only fill in this form แค่กรอกใบสมัครลงไปในใบนี้เท่านั้นนะ here you are นี่ค่ะนี่ค่ะประโยคนี้เราก็เหมือนกันเนาะเวลาเราอยู่ในร้านเซเว่นนะคะเราก็เคยใช้ประโยคนี้บ้างนะเวลาให้เงินทอนเข้าไปนะคะ here you are หรือว่า here is your change นี่คือเงินทอนของคุณค่ะเนาะ thank you ขอบคุณครับ you're welcome เมื่อไรก็ตามนะคะที่มีคนขอบคุณเราตามมารยาทแล้วเนาะเราก็จะตอบกลับเนาะใช้ประโยคต่างๆในการตอบกลับไปนะคะ you're welcome ก็คือยินดีให้บริการนะคะหรือว่า that's alright ไม่เป็นไรนะคะนี่ก็คือเป็นมารยาทในการใช้ภาษานั่นเองมีคนขอบคุณมาเราก็ต้องตอบรับคำขอบคุณนั้นนะคะ you're welcome โอเค very easy ง่ายเนาะง่ายสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวโทรไปดีกว่านะคะโทรไปดีกว่าที่ไหนนะคะจะฝึกบ้างเอ่ยจะบอกว่าเริ่มต้นนะคะง่ายๆแค่นี้ก่อนเลยเนาะเป็นการลองทดลองตัวเองนะสายมิตรโคราชสามารถใช้ไมโครโฟนนะคะหรือว่ากล้องวิดีโอได้ไหมเอ่ยหรือที่อื่นๆนะคะขอนแก่นจันทบุรีรังสิตนะคะสุราษฎร์ธานีกาญจนบุรีนะคะปราจีนบุรีตอนนี้เราฝึกกันสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะหมดเวลาวันนี้เนาะและก่อนหมดเวลาวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้นักเรียนนะคะดูในส่วนของข้อมูลในแบบฟอร์มก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะคะก่อนหมดเวลาวันนี้เนาะ please turn your book on page 8หน้าที่8นะคะดูหน้าที่8กันเนาะจากที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ปีเตอร์เขาได้กรอกแบบฟอร์มใช่ไหมคะเข้าสมัครเข้าชมรมภาษาอังกฤษเนาะสมัครเข้าชมรมภาษาอังกฤษนะคะมันก็จะมีข้อมูลนะคะข้อมูลส่วนใหญ่ที่อยู่ในแบบฟอร์มเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครนั่นเองนะคะ now
Turn your book, page 8. หน้า8ดูแล้วหรือยังเอ่ยหน้า8ตรงนี้นะคะ subscription form เนาะให้นักเรียนนะคะไปดูมาเนาะทำลงไปในหนังสือได้เลยนะคะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะที่อยู่ในแบบฟอร์มนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างเนาะอาจจะไม่ได้ทำไปพร้อมกันนะคะแต่วันพรุ่งนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในบทที่2นะคะเราก็จะมาดูตรงแบบฟอร์มตรงนี้ไปพร้อมๆกันอีก1ครั้งนะคะฝากการบ้านไว้ตรงนี้อีกสักเล็กน้อยเนาะหน้า8กรอกแบบฟอร์มส่วนตัวนะคะเป็นข้อมูลของตัวนักเรียนเองเลยลงไปในนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันพร้อมกับมาดูข้อมูลนี้ไปพร้อมๆกันและเริ่มเข้าสู่เนื้อหาในบทที่2กันต่อไปนะคะโอเค and now the time is 8:57 นะคะตอนนี้ 8:57 นาทีใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะ For today do you have any questions มีคำถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยเนื่องจากว่าเป็นคาบแรกนะคะของวันจันทร์ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็อาจจะเพิ่งเข้ามาอยู่ในห้องนะคะหรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบ Skype นะคะเพิ่งเชื่อมต่อได้ก็ไม่เป็นไรนะคะให้ถือว่าเป็นช่วงแล้วเวลาแห่งการเตรียมพร้อมเนาะพรุ่งนี้นะคะ 9:00 to 11:00 9:00 to 11:00 นะคะมาเจอกับอาจารย์ปานฝันแบบเต็มๆ2ชั่วโมงอีก1ครั้งนะคะเราจะเจอกันสัปดาห์ละ3วันเนาะ 8:00 to 9:00 on Monday นะคะ 8:00 to 9:00 ในวันจันทร์นะคะ 9:00 to 11:00 on Tuesday เนาะ 9:00 to 11:00 วันอังคารนะคะและ 8:00 to 9:00on Wednesday นะคะ 8:00 to 9:00 วันจันทร์นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้านะคะเห็นใจอาจารย์เป็นการขอความเห็นใจด้วยนะคะเราจะเจอกันตอนเช้าตลอดเลยนะคะใครที่มาเช้าตรงเวลา8โมงเป๊ะอยู่ในห้องแล้วนะคะก็จะเจอกับอาจารย์ปันฝันได้เต็มชั่วโมงเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้นักเรียนทุกคนรักษาเวลาแล้วก็มาให้ทันเวลานั่นเองนะคะ For today thank you everybody นะคะขอบคุณทุกๆคนเนาะไม่มีคำถามใช่ไหมเอ่ยเนาะถ้าไม่มีคำถามก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ประจำศูนย์การเรียนและครูที่ปรึกษาวิทยาลัยเครือข่ายทุกแห่งนะคะแล้วก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมที่ฝากการบ้านไว้หน้านี้นะคะพรุ่งนี้เรามาดูกันเนาะแล้วก็ต่อเนื่องกันในวันพรุ่งนี้นั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ The time is over I have to go ต้องไปแล้ว Please take care of yourself อย่าลืมดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะเจอกัน See you again tomorrow สวัสดีค่ะ